อะได้ได้ได้คนละจ้าคือคือพูดต้องถามมินดีกว่าไปเที่ยวกับงานไม่ได้แต่เป็นคนเลยนะดูมินนี่นะจ้าตรงนี้นะจ้าเลี้ยงกล้องพี่เขาด้วยเอาไม่มีดาบพี่ดาบเลยมาตรงนั้นถ่ายรูปไว้หน่อยเดี๋ยวนอนไม่เอาจะไปถ่ายโอเคจ้ามิ้งถ่ายแล้วนอนให้ด้วยห้องนี้ได้ค่ะเอาแนวนอนมิ้งห้องนี้ได้นะมันไม่ได้มันต้องถ่ายมุมอันมั้งได้ไหมมินดี้ขอรูปหนึ่งอุ้ยพี่ผิดทอดหนึ่งสองสามอีกทีนะหนึ่งสองสามโอเคมินดี้ขอฟังนี้ด้วยนะอีกรูปนะพี่ชายเสร็จแล้วต้องลงนิดนึงนะขอบคุณนะครับหนึ่งสองครับนิ่มหวานหวานหวานกว่านี้หวานกว่านี้น้ำปลาแล้วจริงค่ะวางกับไม้ไอสัตว์น้ำปลวกเปล่าพร้อมเล่นน้ำมากนะคะพี่ติเสียงแหบมากเลยเสียงแหบของน้องไปซื้อทำไมถึงแหบอ๋อหลายวันแล้วเข้าใจอะไรนะหลายวันเล่นมาหลายวันแล้วลุ้มไปลาลุ้มไปลาลุ้มไปลาอันนี้เป็นน้องไทยเป็นน้องมโหฬารเทวีค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาร่วมงานของคิวพาวเวอร์จัดยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะคะก็แบบทุกคนก็มากันเยอะแยะมากมายดีใจที่ทุกคนให้ความสำคัญกับวันสงกรานต์วัฒนธรรมไทยเราค่ะแต่งชุดไทยเต็มขนาดนี้เป็นครั้งแรกเลยนะก็เคยแต่งมาบ้างแล้วค่ะแต่ว่าก็เพิ่งเคยเป็นนางสงกรานต์ครั้งแรกค่ะตอนอยู่บนน้องยูเป็นไงบ้างคะโอ้โหแบบด้วยขบวนด้านหน้าแบบมีแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยมันทำให้เรารู้สึกแบบอินไปกับตัวนกยูงเองแล้วก็นางสงกรานต์ด้วยค่ะรูปทรงที่หัวเป็นยังไงบ้างเอาการอยู่เหมือนกันค่ะแต่สวยใช่เพราะว่าพอใส่แล้วเนี่ยค่ะห้ามเหมือนก้มหน้าไม่ค่อยได้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบตัวต้องหน้าเชิดอาจจะเห็นหน้าเชิดนิดนึงชุดไทยแบบไหนคะอันนี้เขาเป็นประยุกต์ด้วยค่ะเพราะว่าจะเห็นจะมีคริสตัลเยอะแยะมากมายเขาบอกว่าเป็นตามคำทำนายของนางสงกรานต์ปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลกตาแต่สวยงามใช่ค่ะแปลกตาแต่สวยงามค่ะก็เพิ่งเคยแต่งอะไรที่แบบมีทั้งแบบโอ้มีทั้งมุกมีทั้งพอเยอะแยะแบบนี้ครั้งแรกค่ะอยากมาดูตอนขึ้นมาบูมชิงเพลงไหมก็เก่งมากเพราะว่าทั้งต้องแบบว่าคนเขาแบกเราแล้วก็อุ้ยเขาจะหนักหรือเปล่าหรือแบบต้องขึ้นลงทางบันไดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นห่วงพี่ที่แบกเรามากกว่าต้องทำตัวให้เบาใช่ค่ะแต่ก่อนมากินซะเยอะเลยยังมีสงกรานต์อยู่ฝากเชิญชวนละกันค่ะใส่ชุดไทยเลยจริงๆมินว่าดีใจมากๆเลยที่มีงานแบบนี้จัดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้เห็นคนไทยได้แต่งตัวมาเที่ยวสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเรานะคะก็ดีใจก็แต่จะเชิญชวนให้เป็นอย่างนี้ทุกๆปีเลยค่ะยังไงบ้างคะก่อนสงกรานต์ไปทะเลมาแล้วค่ะก็ไปแอบเที่ยวมาแล้วก่อนหน้านี้ค่ะทะเลลุกเป็นไฟไหมคะร้อนฉาบร้อนฉาบอากาศมันร้อนก็เลยต้องแบบจัดเต็มนิดนึงนะคะต้องคอยชิมแมนต้องชิมคือด้วยความที่แบบเพื่อนทุกคนก็แบบว่าเอาเสื้อผ้ามาเผื่อด้วยคือของมิ้นส่วนใหญ่จะเป็นวันพีซแต่ว่าทูพีซอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นทั้งกี้เขาช้อปปิ้งมาเยอะมากก็เลยแบบเอามาแบ่งกันอย่างเสื้อผ้าหลายๆสีอะไรเงี้ยก็เป็นของมากี้ตอนนั้นเป็นไงบ้างคะใส่ชุดว่ายน้ำทริปนี้ก็ดีค่ะก็รู้สึกว่ามันก็คือที่ไปเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรือส่วนตัวแล้วก็หาดส่วนตัวก็เลยที่จะกล้าใส่แต่ว่าไม่ได้แต่งเป็นแบบบิกินี่ทูพีซอะไรขนาดนั้นก็คืออยู่ในวัยที่เหมาะสมกำลังดีมันเป็นทริปที่ใส่ชุดว่ายน้ำแบบเยอะและจัดเต็มที่สุดก็ใช่อ่ะค่ะเพราะว่าแบบสาวๆไปกันเยอะต่างคนก็ต่างบิ้วกันเยอะแยะเลยค่ะก็มีการไปกันมาเพราะว่าพี่แหวนกับพี่โอ้ยอันนั้นเปิดทางให้เขาเลยค่ะว่าเขาไปใส่เซ็กซี่หนูก็ขอมาทางแบบสปอร์ตแบ๊วๆหวานๆละกันนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของมินที่เซ็กซี่แบบสุดชีวิตเลยป่ะเนี่ยก็สุดก็ได้เท่านี้ละค่ะคุณพ่อแอบยืนอยู่ตรงนั้นคุณพ่อเห็นทันทีไหมคะดีใจที่รอบนี้ไม่โดนคุณพ่อดุเพราะว่าอะไรคะเหมือนพ่อเราเคยไปทะเลแล้วพาคุณพ่อไปด้วยแล้วบวกที่แบบเพื่อนๆไปด้วยหลายๆครั้งอะค่ะคุณพ่อเขาก็เริ่มแบบเปิดหูเปิดตาว่าอุ๊ยตอนเนี้ยสาวๆเริ่มแต่งตัวอย่างนี้กันแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบไม่ได้ว่าคือเราค่อยๆแบบก็คือพาเขาไปด้วยหลายๆทริปอะไรเงี้ยให้เขาค่อยๆคุ้นชินอย่างที่พี่เป็นคิวซีมาก่อนไหมคะคุณพ่อไม่ก็คุณพ่อเราก็เห็นว่าแบบช้อปปิ้งอะไรชุดว่ายน้ำมาส่งที่บ้านอะไรเงี้ยคุณพ่อเขาก็ดูแลแต่ทูพีที่นอกเหนือจากที่เคยเห็นนี่อันนั้นคุณพ่อไม่ได้เห็นก่อนแล้วพอเราโพสต์ภาพลงไปคนเข้ามาแซวเยอะมากใช่ก็แซวเพราะว่าแบบนานๆทีอะค่ะจะได้เห็นมินในสไตล์นี้ก็คงจะเป็น
หน้าร้อนซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออนะก่อนที่สปอนเซอร์แบบเออก็ดูแล้วเยอะก็ดูแล้วดูอีกค่ะว่ามันโตไหมมันเหมาะสมหรือเปล่าแต่ด้วยเห็นว่าแบบเออมันเป็นทะเลมันเป็นหน้าร้อนแล้วก็อีกอย่างนึงบวกกับที่ที่มันเป็นส่วนตัวมันไม่ได้แบบเราไปเที่ยวแบบว่าบางแสนหรือที่คนเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นหาดที่แบบส่วนตัวมากๆก็เลยแบบโอเคต้องให้คนที่ไปด้วยสแกนไหมน้องแม่งน้องแม่งวันที่มีค่ะพี่แม่งไม่ค่ะไม่ค่ะมินว่าคือเขาก็ไว้ใจอะค่ะว่าสิ่งที่เราเลือกแล้วมันคือแบบมันก็เหมาะสมในวัยเราไม่ได้แบบเยอะเกินอะไรเหมือนเขาช่วยถ่ายรูปช่วยแบบเซฟอะไรเขาถ่ายให้ทุกคนค่ะคือเขาก็บ่นว่าแบบไม่มีรูปตัวเองเลยเพราะว่าทริปนี้แบบสาวๆเยอะมากแล้วพอทุกคนเห็นมุมนี้สวยก็ต้องผัดเปลี่ยนกันไปทุกคนอะไรเงี้ยเขาเห็นแต่งนี้เขาห่วงเราไหมไม่ห่วงนะเพราะว่าแบบอาจจะใส่แค่ถ่ายรูปพอถ่ายเสร็จแล้วชุดเล่นน้ำจริงๆอะค่ะก็เป็นอีกชุดนึงที่คุมทั้งตัวเลยเพราะว่าเดี๋ยวกลับมามิ้งก็ต้องถ่ายผลิตภัณฑ์ผิวแล้วอะไรเงี้ยคือเราก็ค่อนข้างที่จะเซฟผิวในระดับนึงเขาก็โชว์เหมือนกันเขาก็โชว์เหมือนกันแต่หนูแพ้งานหนูไม่ได้หุ่นดีขนาดนั้นแสดงว่าชุดที่เห็นนะคือแค่สายถ่ายรูปก็ส่วนใหญ่ถ่ายรูปแต่เล่นน้ำจริงๆจังๆนี่คือเป็นขายาวแขนยาวค่ะรู้ว่าหลังจากนี้จะมีงานแบบว่าเซ็กซี่มาปะไม่ค่ะมันคงไม่รับเป็นงานเพราะว่าคือก็มีโชว์ให้ได้เท่านี้เท่าที่เห็นไปหมดแล้วหลังจากนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วไม่ส่งให้ซัมเมอร์อะไรเนาะไม่ค่ะก็ประมาณนี้เบาๆค่ะไม่มีมากไปกว่านี้แล้วไม่ค่ะแม่ล่ะคะแม่ว่าไงบ้างคุณแม่โอเคอ่ะคือคุณแม่มีค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้วก็คือเขาก็ดูเขาก็เซฟอะไรอย่างเงี้ยเขารู้ว่าคือมิ้นอยู่วงการมานานมิ้นก็ดูแล้วว่าอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมแล้วแบบเราก็แต่งตัวให้ตามโอกาสที่เราไปกิจกรรมที่เราทำไม่ได้ว่าแบบเราใส่ชุดว่ายน้ำเที่ยวกรุงเทพอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะถามเรื่องวันเกิดพี่สงกรานต์ค่ะปีใหม่ปีใหม่ก็น่ารักโตเป็นสาวโตมากขึ้นรอบนี้เห็นคือเขาดูโตมากขึ้นแต่เขาก็แบบทำเค้กกับคุณพ่อที่บ้านอะไรเงี้ยก็เห็นน่ารักน้องก็แบบแฮปปี้มากกับการกินเค้กคือวันเกิดใครแต่ละทีปีใหม่ก็จะจ้องที่จะรอเป่าเค้กค่ะแอบถามพี่แอบส่งอะไรมาเป็นของขวัญเนี่ยมีไหมคะต้องถามเจ้าตัวเองนะคะแต่เราไม่ได้เห็นอะไรยังไงก็ไม่อะค่ะก็ไม่รู้ค่ะจะให้ยันก่อนเพราะว่ามินเป็นแค่ดินเนอร์ตอนกลางคืนแต่ตอนกลางวันเขาก็คือปีใหม่มาตั้งแต่เช้าแล้วมันไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นด้วยก็เลยไม่ทราบก็เลยไม่เห็นว่าใครมาส่งปีใหม่ไม่เห็นคือหนูไปตอนที่ดินเนอร์แล้วค่ะบรรยากาศยังไงก็อบอุ่นค่ะอบอุ่นน่ารักน้องก็แฮปปี้ได้ไปดูหิ่งห้อยอะไรเงี้ยค่ะดูเราไปครอบครัวเด็กเลยไม่ขนาดนั้นนะคะก็คือเป็นเทศกาลสงกรานต์ด้วยแล้วก็บอกกับวันเกิดที่สงกรานต์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะจำไปเลยหมดอย่างครับหมดแล้ว